อข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติศิระนะคะชมสมศักดิ์ทำงานได้แข็งขันหลังจับยาเค 11.5 ตันเตรียมเชิญเข้ากรรมธิการกฎหมายนะคะชงแก้กฎหมายเอาผิดผู้ค้ายาเสพติดแบบไม่ปราณีค่ะนายศิระเจนจาคะ สส กทม. พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้ตรวจยึดเคตามีนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ซึ่งพบเคตามีนบรรจุในถุงกระสอบรวมน้ำหนักประมาณ 11,500 กิโลกรัมนะคะมูลค่าประมาณ 28,750 ล้านบาทค่ะว่าเรื่องนี้ต้องขอชื่นชมการทำหน้าที่อย่างแข็งขันของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ปปส.ทุกคนที่ไม่ละเลยปล่อยให้ยาเสพติดจำนวนมากเข้าสู่สังคมทำร้ายประชาชนและครั้งนี้ก็ถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดที่เคยจับมาในประเทศไทยค่ะส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ายาเสพติดในประเทศไทยจะปรับยังไงก็ไม่หมดมีทั้งรายเล็กรายน้อยเต็มไปหมดนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะกฎหมายที่ลงโทษบรรดาผู้ค้ายาอาจจะเบาเกินไปค่ะบทลงโทษบังคับใช้ในตอนนี้รวมถึงการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและกลุ่มผู้ถูกจับกุมคงไม่สามารถทำให้คนพวกนี้เกรงกลัวได้เลยเห็นได้จากปริมาณยาเสพติดที่จับได้ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะกรรมการกฎหมายจะเชิญนายสมศักดิ์เข้ามาให้ข้อมูลพูดคุยถึงการแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษมากกว่านี้ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางออกที่ดีของปัญหายาเสพติดในประเทศเพราะหากยังปล่อยไว้เช่นนี้นะคะลูกหลานทุกคนมีความเสี่ยงที่จะถูกยานรกมอมเมาและพวกคนที่ขายยานรกเหล่านี้ก็ย่อมที่จะต้องได้รับโทษอย่างหนักไม่ควรได้รับการปราณีใดๆค่ะต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่อำเภอพิมายเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะเขื่อนพิมายปรับลดการระบายน้ำไม่ให้น้ำเข้าท่วมนาข้าวมากขึ้นขณะชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนาปีหลังระดับน้ำท่วมขังเริ่มลดลงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายค่ะปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากมวลน้ำจากอำเภอปักธงชัยที่ไหลเข้ามายังพื้นที่อำเภอพิมายปริมาณน้ำไม่มากเหมือนรอบที่แล้วจึงทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพิมายเริ่มจะคลี่คลายค่ะโดยเฉพาะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพิมายนะคะที่ระบายลงสู่ลำน้ำมูลและระบายน้ำสู่คลองชลประทานช่วงก่อนหน้านี้จนทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรในตำบลชีวานตำบลท่าหลวงและตำบลกระชอนอำเภอพิมายเสียหายจำนวนมากขณะนี้นะคะปริมาณน้ำที่หลากท่วมนาข้าวเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเขื่อนพิมายได้ปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อไม่ให้น้ำท่วมนาข้าวไปมากกว่านี้ค่ะโดยคาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายจะคลี่คลายจนเข้าสู่สภาวะปกติส่วนชาวนาในพื้นที่อำเภอพิมายต่างเร่งเกี่ยวข้าวนาปีหลังจากน้ำท่วมเริ่มลดลงเพื่อเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันกับฤดูการเก็บเกี่ยวในปีนี้ค่ะปิดท้ายที่ MRT นะคะแจ้งปิดให้บริการชั่วคราววันที่14พฤศจิกายนเพื่อทำพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะคะขอแจ้งปิดการให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินชั่วคราวค่ะเพื่อประกอบพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายณสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยและสถานีรถไฟฟ้าหลัก2ค่ะในวันที่14พฤศจิกายน2563โดยปิดให้บริการสถานีรถไฟฟ้า3ยอดและสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาถึงเสร็จสิ้นพิธีและปิดให้บริการสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพถึงสถานีรถไฟฟ้าหลัก2ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาถึงเสร็จสิ้นพิธีค่ะโดยจะแจ้งประชาสัมพันธ์การกลับมาเปิดให้บริการตามปกติให้ทราบต่อไปนะคะสำหรับสถานีอื่นๆก็เปิดให้บริการตามปกติทั้งนี้นะคะขอความกรุณาผู้โดยสารโปรดวางแผนการเดินทางพร้อมกับขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยจบการเสนอข่าว 10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN